ไบรท์วชิรวิทย์เจอมือดีนำรูปไปแอบอ้างหลอกลวงผู้อื่นนะครับทางต้นสังกัดส่งทนายจัดการคนทำผิดเป็นนักแสดงหนุ่มสุดฮอตอีกคนนะฮะสำหรับสุดหล่อไบรท์วชิรวิชีวอารีเพราะไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรนะครับก็ปังปุริเย่ตลอดงานลุมเข้าเป็นว่าเล่นนะครับแถมยังได้กำลังใจดีๆและพลังซัพพอร์ตจากแฟนคลับอย่างเหนียวแน่นอีกด้วยนะครับล่าสุดนะฮะความฮอตของไบรท์ทำให้มีมือดีนะครับแอบนำรูปของนักแสดงหนุ่มไปใช้ในทางที่ผิดหลอกลวงผู้อื่นนะครับโดยทาง GMMTV ก็ได้ส่งทนายซึ่งเป็นตัวแทนเข้าไปดำเนินการจัดการเรื่องนี้เรียบร้อยแล้วนะครับโดยประกาศทางโซเชียลนะครับว่า GMMTV ขอแจ้งให้ทราบว่าทางบริษัทได้มอบอำนาจให้ทนายเจนไพศิษฐ์เป็นตัวแทนของไบรท์วชิรวิทย์นักแสดงในสังกัด GMMTV เข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีกับผู้ที่แอบอ้างนำรูปของไบรท์ไปใช้เป็นรูปโปรไฟล์ส่วนตัวไปกระทำการหลอกลวงผู้อื่นโดยทุจริตให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินทำให้เกิดความเข้าใจผิดและได้รับความเสียหายเป็นการกระทำที่มิชอบด้วยกฎหมายทั้งนี้หากปรากฏการกระทำเช่นนี้ไม่ว่ากรณีใดๆกับนักแสดงในสังกัดทางบริษัทจะดำเนินคดีทางกฎหมายอย่างถึงที่สุดจึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วการบริษัท GMMTV จำกัด11สิงหาคม2565นะครับสำหรับใครที่รู้ตัวว่าทำผิดอยู่นะฮะก็เลิกซะนะครับส่วนพวกเราก็จะคอยสอดส่องเป็นหูเป็นตาให้กับน้องอีกแรงหนึ่งนะครับและปิดท้ายกันในคลิปนี้นะครับไปเปิดโมเมนต์ไบรท์วชิรวิทย์ไหว้คุณแม่ในวันแม่แห่งชาติทั้งหล่อทั้งแสนดีความกตัญญูแทบเป็นโลโก้ของพระเอกหนุ่มสุดฮอตไบรท์วชิรวิทย์ไปแล้วนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเทศกาลสำคัญอะไรไบรท์ไม่เคยลืมให้ความสำคัญกับคุณแม่เสมอนะครับอย่างในวันแม่แห่งชาติ2565นี้คุณแม่ของไบรท์ก็ได้เผยโมเมนต์น่ารักน่ารักนะครับของลูกชายที่นำพวงมาลัยดอกไม้แสนสวยกราบไหว้ขอพรคุณแม่เนื่องในวันแม่นะครับโดยคุณแม่นะฮะก็ได้ลงแคปชั่นว่า Happy Mother's Day ก็เรียกว่าเป็นคุณแม่คุณลูกนะครับที่มีความน่ารักอบอุ่นใจเสมอทุกครั้งที่อยู่พร้อมหน้ากันนะฮะทำนี้ครับพี่นิวก็ขอสุขสันต์วันแม่นะครับขอให้คุณแม่ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงเป็นล่มโพล่มใสให้กับลูกๆอีกนานแสนนานเลยนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก True ID นะฮะและขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวได้ทาง Facebook, Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ